ทีสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรื่องของการที่เราเนี่ยนะจะเจาะความลับชีวิตในประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้คือตัวเลขที่ใช้เจาะความลับชีวิตที่เป็นคู่เลข2กับ0หรือ0กับ2ก็แล้วแต่2กับ0หรือ0กับ2มีค่าเท่ากันนะขอให้อยู่ติดกันเนี่ยส่งผล2อิทธิพลเช่นเดียวกันเลยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนรถชนกัน2ฝั่งอ่ะจะสลับฝั่งชนเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะเดียวกันน่ะผลก็เหมือนกันทีนี้เมื่อมีเลข20และ02อยู่ในดวงอ่ะคำว่าในดวงก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะ1เป็นเลข1ใน3ตัวหลังของบัตรประชาชนซึ่งเป็นเลขที่ส่งผลกับตัวเรา2มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์3มีอยู่ในเลขบ้านเลขรถเลขร้านค้าเลขห้องเลขอะไรก็แล้วแต่ที่เราอ่ะจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นหรือใช้สถานที่นั้นหรือขับรถนั้นหรืออยู่บ้านนั้นหรือใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นประจำย่อมส่งผลกับดวงเราอาจารย์จึงใช้คำว่าเลข20อยู่ในดวงเนี่ยดังนั้นให้เราเข้าใจนะอ้อหมายรวมถึงคนที่เกิดในวันที่20นะก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกันนะเพราะอะไรเลข2กับเลข0นะมันย่อมมีค่าแบบนั้นส่วนคนที่เกิดวันที่2เฉยๆเนี่ยไม่ต้องไปพยายามว่ามันเป็นเลข02หรือเปล่าครับไม่ใช่นะเป็นเลข2ก็คือ2อย่างเดียวทีนี้เมื่อมีเลข20หรือ02อยู่ในดวงหรืออยู่ในสถานที่หรืออยู่ในที่ใดๆจะส่งผลอย่างไรเรามาดูกันเลข2เนี่ยนะพวกเราอ่ะที่เคยได้เรียนบทเรียนเลขศาสตร์ไปแล้วเนี่ยนะน่าจะจำได้ดีว่าเลข2นี่เป็นเลขดาวจันทร์เป็นเลขพระจันทร์เป็นตัวแทนของพระจันทร์ที่แสงจันทร์นวลผ่องอยู่บนท้องฟ้าซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีเลข2อยู่ในดวงมีความงดงามงดงามเหมือนนางเอกเลยนะกิริยาชดช้อยวิธีคิดความคิดแบบนุ่มเนิบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอ่อนไหวมักมาด้วยกันละเอียดอ่อนก็คือเช่นสามารถที่จะทำงานที่มีตัวเลขเยอะๆคิดมีวิเคราะห์มีการค้นหาจุดที่ผิดโอ้ถ้าเกิดว่าสมมตินะมีคนเขียนหนังสือมาใช่ไหมแล้วให้คนที่ตรวจพิสูจน์อักษรเนี่ยเอาคนที่มีเลข2อยู่ในดวงเนี่ยนะเกิดวันจันทร์เกิดวันที่2นะใช่ไหมหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่ใช้เลข2ในโทรศัพท์มากๆไปค้นหาเนี่ยก็จะหาชนะคนอื่นนั่นคือลักษณะของเลข2ใช่ไหมแล้วก็มีความอ่อนไหวพวกที่มีเลข2อยู่ในดวงมากๆนี่ก็อ่อนไหวใช่ไหมดูซีรีส์เหรอสมัยนี้ดูละครดูหนังแล้วรู้สึกว่าอ่อนไหวได้มากกว่าคนอื่นน้ำตาไหลได้ง่ายขี้สงสารเห็นขอทานอะไรล่ะดูหนังดราม่าเห็นคนสงสารเห็นคนเป็นทุกข์ทำนั้นเองก็เป็นทุกข์ตามเขาแล้วก็เงินหมุนดีมีเงินใช้จ่ายนะมีเงินใช้จ่ายดีแล้วก็มีทักษะในการดูแลเทคแคร์คนดีงานบ้านงานเรือนเก่งต่อให้เป็นผู้ชายเนี่ยทำกับข้าวเก่งผู้หญิงนะพวกที่มีเลข2อยู่ในดวงทั้งหลายแต่นั่นคือคุณสมบัติของเลข2โดดๆไงทีนี้คำถามคือถ้าเลข2มาอยู่กับเลข0เป็นเลขคู่หรือคู่เลข2002จะเกิดผลอย่างไรมีการทำลายคุณสมบัติของ2นั้นน่ะให้เป็นไปในทางตรงข้ามหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำลายคุณสมบัตินั้นให้เป็น0เช่นอะไรคนที่เคยมีผิวพรรณงดงามแล้วมีบังเอิญจู่ๆไปใช้เบอร์โทรศัพท์มีเลข02ติดกันหรือ20ติดกันอาจารย์ย้ำอีกทีนะสำหรับผู้ที่พิจารณาเรื่องของเลขโทรศัพท์นั้นเลข0ตัวแรกของประเทศไทยนั้นไม่นับมาพิจารณาเลข0ตัวแรกนะเพราะว่าเป็นเลขที่เป็นตัวแทนของคลื่นสัญญาณเฉยๆมิได้มีนัยยะของดวงดาวดังนั้นเราจะพิจารณาตั้งแต่ตำแหน่งที่2ไปถึงตำแหน่งสุดท้ายทีนี้ใครมีเลข20หรือ02อยู่ในเบอร์โทรศัพท์จะเป็นยังไงหรืออยู่ในดวงอื่นจะเป็นยังไงผิวพรรณที่งดงามมักจะสมมุติว่าเดิมผิวพรรณดีอยู่แล้วพอไปใช้เลข2002เนี่ยผิวพรรณเกิด
การตะปุ่มตะปั่มมันคือการพิสดารคือการแปลกไปของผิวพันธุ์พิสดารคือแปลกใช่ไหมและมีการถูกทำลายผิวพันธุ์นั้นถูกทำลายดังนั้นจู่ก็เป็นสิวเป็นผดเป็นผื่นขึ้นมาแล้วถ้าหนักกว่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งไม่ว่าจะชายหญิงนะมีโอกาสที่จะเกิดก้อนเนื้อในทรวงอกได้ด้วยเพราะว่าเป็นตำแหน่งของดวงดาวที่เสียหายจากการถูกทำลายแล้วจากเดิมเนี่ยถ้าใช้เลข2002จากเดิมเป็นคนละเอียดอ่อนน่ะหรือบางคนบอกว่าก็ได้เลข2002เลขประชาชนมาตั้งแต่ที่ทำบัตรเลยก็มักจะมีอิทธิพลคือทำให้ความละเอียดความอ่อนไหวนั่นน่ะถูกทำลายไปก็เป็นคนที่อาจจะแข็งๆไม่ค่อยมีความสุนทรีไม่ค่อยจะรู้สึกทางด้านอารมณ์เท่าไหร่คือไม่ค่อยที่จะมีความมีชีวิตชีวามากเท่าที่ควรมันอาจจะเกิดจากเอ๊ะทำไมหน้าตาหรือผิวพรรณเรามันดรอปลงไปความอ่อนไหวความละเอียดอ่ะมันก็หายไปด้วยเขารู้สึกว่าเออทำงั้นฉันคงไม่สวยไม่หล่อแล้วคงไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปพยายามมันแล้วที่ร้ายกว่านั้นน่ากลัวมากๆเลยอ่ะต้องการดอกจันหลายอย่างคือเงินหมุนหรือเงินที่ใช้อ่ะเงินสดที่ใช้เฉพาะหน้าเนี่ยมันฝืดมันเคืองเป็นเลขที่ทำใหเงินฝืดคืออาจารย์มักจะบอกตอบไปว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันมีรอยรั่วทางการเงินด้วยนะรอยรั่วทางการเงินเนี่ยมันน่ากลัวมากก็คือต่อให้หาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมถ้ามีรอยรั่วทางการเงินหมดก็คือหมดดังนั้นเนี่ยได้2002มันจึงส่งผลอิทธิพลโดยตรงที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยจู่ๆเงินที่ใช้เฉพาะหน้าใช่ไหมก็ติดขัดต้องคอยเป็นดึงเอาเงินเก็บมาใช้ถ้าหนักๆเข้าแล้วก็มีรอยรั่วทางการเงินเยอะต่อมาเรื่องทักษะในการดูแลคนจากที่เดิมเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์กันเราเคยเห็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วขันอาสาขับรถไปให้เปิดประตูให้ดึงเก้าอี้ให้ลิ้นน้ำลิ้นข้าวตักอาหารทำนู่นทำนี่ให้ก็จะรู้สึกไม่อยากทำเปลี่ยนไปหรือว่าคุณสมบัตินั้นมันจะทำให้คนที่เกิดมามีเลข2002อยู่เดิมเนี่ยเป็นคนแบบนั้นเลยก็คือใครทำอะไรก็ไม่สู้จะอยากไปเทคแคร์ดูแลเขามากแล้วงานบ้านงานเรือนหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะที่ต้องคอยดูแลในชีวิตปัจจุบันนะก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะทำไม่มีทักษะในการทำคนเราพอไม่มีทักษะไม่มีความถนัดใช่ไหมมันก็จะริเริ่มไปทำเนี่ยยากคือในเมื่อไม่มีความสวรรค์ฉันก็ไม่ทำซะเลยอ้าวแล้วพอเราไม่พยายามที่จะทำงานบ้านหรือว่าพยายามที่จะเรียนรู้หรือว่าเปิดใจทำบ้านช่องห้องครับคุณลักษณะของคนที่จะมาเป็นสามีหรือภรรยาเงี้ยก็หายไปใช่ป่ะดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นไปกระท่อนกระแท่นถึงความสัมพันธ์แล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมได้นี่คืออนุภาพของเลข20แล้วก็02หลักๆเลยนะเรื่องเงินที่มันจะติดขัดแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์น่ะซึ่งจริงแล้วหลายๆอย่างเลยนะมันก็จะมาผนวกรวมกันว่าทั้งเงินและความสัมพันธ์มันก็จะเสียหายได้ง่ายเพราะว่าขาดการละเอียดอ่อนความรู้สึกของการรอบคอบใช้เงินก็อาจจะไม่คิดเยอะจนแบบสุรุ่ยสุร่ายหรือว่าไม่มีเงินเก็บเงินติดเงินขาดทำไมต้องไปยืมเงินคนอื่นทุกเดือนทำนองนี้เลขพวกนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของความรักคนที่รักก็จะรู้สึกว่าทำไมเหมือนกับว่าไม่ดูแลเทคแคร์ไม่โรแมนติกกับความรักเลยเพราะมันส่งผลมากๆไปกับเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมมันก็ทำให้ความสัมพันธ์และการเงินกระท่อนกระแท่นไปพร้อมๆกันได้เราจะมาเรียนรู้นะเรื่องของการที่วางเลขเนี่ยคู่กันอย่างไรไม่ให้มันเสียหายแต่ที่แน่วันนี้ที่เรารู้แล้วแหละเลข20และ02เมื่อวางอยู่คู่กันอาการก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นใครที่ยังเจอปัญหารอยรั่วทางการเงินน่ะที่ยังมีต่อเนื่องเลยใช้เงินเดือนชนเดือนหรือบางทีพูดตามตรงคือเดือนก็ไม่ชนเดือนให้ไปสำรวจว่าในเลขบ้านเลขรถเลขเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเราพอจะเปลี่ยนได้มีเลขพวกนี้อยู่หรือไม่20และ02หรือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์ได้ในทุกวันขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้พบกันในคู่